ว้าวจงรักจงหลงจงกดซับสไครบ์อาจุมาสวัสดีค่ะน้องมิงเอค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาทำเมนูที่กำลังฮอตฮิตในโซเชียลอยู่ตอนนี้บอกเลยนะคะว่าเมนูเนี้ยทะลุไปถึง71ล้านภายใน1วันเลยทุกคนมันฮิตมากๆเลยนั่นก็คือช็อกโกแลตคอเวอร์สตรอเบอรี่ไรซ์แต่วันนี้นะคะทุกคนชงมิวแบบมีน้ำไหลฉันว่าแล้วว่าทำไมต้นไม้ตรงนี้มันถึงตายก็เกินไปเพราะฉี่แกมันเป็นกรดไงแม่ทุกคนต้นไม้ตายหมดเลยเว้ยเพราะฉี่เป็นกรดแกฉี่คือยูเรียซึ่งสามารถทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้ครับต้นไม้สายพันธุ์ใหม่ที่งอกเงยออกมาจากฉี่ของไรซี่นะคะทุกคนในการทำสตรอเบอรี่ไรซ์ยักษ์ค่ะสตรอเบอรี่ไรซ์ยักษ์คืออะไรเพราะหนึ่งเขาทำอันเล็กๆไงเราจะทำอันใหญ่สตรอเบอรี่ไรซ์ยักษ์คืออะไรไรซ์มันคืออะไรแต่ว่าเราต้องไปเล่นเกมก่อนว่าไปตอบกูแล้วกูถามว่าคืออะไรกูไม่รู้ไม่รู้จะอธิบายยังไงอะไปทำเดี๋ยวก็รู้แต่ไอของข้างในที่จะไปทำสตรอเบอรี่ไรซ์อะเราจะมาสุ่มกันค่ะทุกคนว่าเราจะได้วัตถุดิบอะไรบ้างเอากูมาแต่ละอย่างในนี้จะมีวัตถุดิบในการทำตัวสตรอเบอรี่ไวท์มันอาจจะไม่ได้ชื่อสตรอเบอรี่ไวท์ก็ได้ค่ะวัตถุดิบเราไม่ใช่สตรอเบอรี่นะทุกคนเลือกมันกลิ่นเค็มไอ้คนทำไม่เก่าอะไรมาก่อนวันนี้นะริมสุดน่าจะดีสุดมัชเมลโล่แท็กซี่ได้มัชเมลโล่นะทุกคนในการทำเฮ้ยไม่เคยเห็นเอาก่อนเลือกว่าเอาต้องการก่อนเฮ้ยดวงวะเนี่ยได้สตรอเบอรี่อะไรนะสตรอเบอรี่ฮัลโหลครับครับผมฮะฮัลโหลได้ยังไงมันใช้ได้จริงเหรอมันมีกลิ่นด้วยเหม็นชิบหายฝั่งเขาเรียกว่าสตรอเบอรี่โยเกิร์ตไรท์ฝั่งผมเรียกว่ามัชเมลโล่โยเกิร์ตไรท์อุปกรณ์ของเราละกันทุกคนก็มีช็อกโกแลตคอมเพลว์ต้องเป็นคอมเพลว์นั้นนะเพราะว่าถ้าคุณไม่อยากเสียตังค์ฟรีเนื่องจากมันจะไม่ละลายนะทุกคนต้องมีไมโครชิป Intel และการ์ดจออยู่ข้างในไม่ใช่แล้วก็อันนี้ค่ะทุกคนกีกยอกกีกยอกก่อนต้องเอากริกเท่านั้นมันจะได้แบบว่าพองๆอ้วนๆถ้าเราใช้โยเกิร์ตธรรมดามันจะแบบไม่นูนอ่ะพอแบบนูนๆก็เลยจัดมา3กระปุกเลย1กระปุกนะคะ1กิโลมีทั้งหมด3กระปุกก็คือ3กิโลสตรอเบอรี่ก็ต้องยักไปด้วยนะทุกคนเอาให้มันแบบจัดเต็มไปเลยดูใหญ่กว่าขนมชนิดส่วนของผมโยเกิร์ตจากกรีกมัชใช่เนี่ยมัชเมลโล่กรีกโยเกิร์ตไงสลับคำนาวกับออบเจคทีฟกลายเป็นโยเกิร์ตกรีกเรามาเล่าอะไรก่อนยิบยุ่งเราแล้วนะคะทุกคนเขาจะทำการใส่กรีกโยเกิร์ตลงไปให้หมดเลยผมไม่ทำการใส่กรีกโยเกิร์ตไปให้หมดเลยโอ้โหถามจริงมันจะพอเหรอวะเข้มข้นมากใส่กรีกโยเกิร์ตลงไปเลยอุ้ยมันดูนุ่มและแน่นมากเหมือนพุดดิ้งเลยทุกคนดูดิมีความเหลวๆทุกคนเหมือนตอนแบบไปเขี่ยเตยในโถส้วมยังเคยเขี่ยเล่นไม่โยเกิร์ตฉันไม่ได้กินใส่เพิ่มไปค่ะมันจะตะโกนยังไงฉันไม่รู้แต่ฉันก็ทำไม่ได้เข้าคอนเซ็ปต์ The Star ฉันไม่รู้แต่ฉันต้องทำให้ได้ปล่อยจะไปคนยังไงวะมันเต็มแล้วเนี่ยอีกกระปุกนึงจะร้อนปะร้อนร้อนเอ้ามึงดูด้วยตาเปล่าก็รู้แล้วใช่ชอบให้เห็นจริงๆอย่าหลอกนะลูกที่มันสบายใจเหมือนลูกรู้ลูกไม่ลงมาเลยมันอะไรมีลูกเป็นโยกมันจะใส่มัชเมลโล่ไปเลย
ใส่ไปเน้นๆแบบนี้คนไม่ได้แค่นี้กูยังคนไม่ได้เทมันลงไปเลยแล้วกันเทไปไหนช่วยนะแม่ดูอุปกรณ์ของมันแล้วดูอุปกรณ์ที่มันให้กูไหนเท่าเทียมเขาไม่ได้เป็นคนเลือกมึงขายกูแพ้อะไรมาจริงน้ำหนึ่งแกงโง่หรือแกงโง่วะมึงไม่เทใส่นี่ไปเลยแล้วก็คนในนี้มึงจะเทนี่เพื่อทำอะไรทุกคนเอ้ามันก็ยังจะโง่ต่อไปมึงไม่เทใส่นู้นหรอมันต้องคนอยู่ดีใส่เลยแล้วก็เอาไม้กูไปแล้วก็พวกเขาลองมาดีทุกอย่างให้เท่ากันอุ้ยอุ้ยนั่งแขกที่บูที่โซฟาอุ้ยทุกคนท้องที่มันแน่นมากเลยเราต้องคลุกเคล้าสตรอเบอรี่ให้เข้ากับตัววิปปิ้งครีมให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่คลุกเคล้ามันอ่ะมันจะหลุดออกมาเว้ยตัวสตรอเบอรี่อ่ะใช้เสร็จไปกูล็อตถ้วยนี่อยู่ไม่ได้เราแข่งกันแข่งยังไงมึงเห็นถ้วยกูไหมลันทดชิบหายนี่ดีกว่ามีความเป็นไปได้สูงเออได้อยู่อ่ะนี่แหละพวกในนี้เอาไปของแกน่ากินมากเลยไม่ต้องยุกถ้าใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งเข้าไปด้วยค่ะเพราะเขาอยากให้สตรอเบอรี่ไวท์ของเขาอ่ะสตรอเบอรี่แน่นๆน่ากินมากนี่คือความน่ากินที่แบบว่าแน่นอนว่าไม่มีใครทำสตรอเบอรี่ไวท์เยอะขนาดไหนหนาแน่นมากถึงผมจะไม่มีกล้วยอะไรพวกแต่คอยดูแล้วกันผมพกปลาฉีดแก้ปัญหาอีกอย่างอย่ามาเอาไปเลยทีจะหล่นนะอย่าทำปาล์มนะเว้ยฮะนี่แหละนัวแน่นอนถึงทุกอนูอะไรข้อนึงที่ทำอย่างนั้นเขาไม่ทำไม่มีทางทำเด็ดขาดนะทุกคนเพราะว่ามือของเรามีไออุ่นไออุ่นจะทำให้ตัวโยเกิร์ตเกิดเชื้อแบคทีเรียได้เพราะมันร้อนกินมาจะเป็นโรคแต่ฉันใส่ถุงยางไว้เรียบร้อยถุงมือนี่ลูกบอลภูเขาให้เขากันเลยกินไหมคะมันต้องรีบทำมาทุกคนตอนนี้คือโยเกิร์ตของเรามันกำลังจะละลายแบบว่าสุดๆแล้วเราต้องทำการใส่พิมพ์เลยค่ะโอ๊ะป้าแกเอามือของฉันไม่ได้มือของฉันป้าคุณรู้วิธีแล้วรอคุณวิธีไงทุกคนสุดยอดอุ้ยโคตรฟักฟี่อ่ะดูดิมันลุกหนึบอุ้ยเชี่ยมึงเปลี่ยนอุปกรณ์ดิบ้ากูสักทีเราจะทำการซ้อน2ชั้นนะคะทุกคนอย่างนี้เลยนี่เพื่อให้มันแบบว่าไม่มีทางเกินออกมาจากข้อกระดาษไข่ของเราและใส่สตรอเบอรี่โยเกิร์ตใบยาลงไปเลยหูเยอะมากเกลือน่ะมันมีความแดงๆด้วยอ่ะพี่นี่ทำมันนี่มันใหญ่ไปเปล่าวะออกมาเป็นลูกเลยทุกคนแต่เขาเชื่อเอามันจะต้องจูซี่สุดๆไปเลยผมน่ากินแบบว่าผมชอบลูกน่ากินมากตอนนี้ผมต้องแบบว่าเอาไม้แทงๆเยอะนะเพราะมันเป็นลูกมันติดกันดีปะใช่ช่องฟิตต่อใช่ไหมใช่หวังว่าช่องในช่องฟิตมันจะเท่าเทียมกันเกลระแวงอ่ะระแวงสิทิปแกแต่ละอันเนี่ยเขาไม่เคยเตรียมอะไรเลยไม่ได้เตรียมจะเอาของดีไปคนเดียวเนี่ยแหมแกต้องมาคุยกับคนเตรียมเองแหละแหมของไม่ดีนะดูสีสันไม้พาสเทลฉันไม่หยิบมินิมอลดูโอลูมิเนียมลูกไปทอดไก่ขาอยู่
คนรู้ป่าวว่าสตรอเบอรี่ไบต์อันนึงอ่ะอันเล็กๆอ่ะใช้เวลา3ชั่วโมงแล้วดูของเราดิอุ๊ยมันทานน่ากินมากแค่นี้เลยนะคะสตรอเบอรี่โยเกิร์ตไบต์ของเขาขั้นที่1ผ่านไปเรียบร้อยค่ะเราจะเอาน้องอันนี้ไปแช่ตู้เย็น6ชั่วโมงแล้วมาดูกันว่า6ชั่วโมงผ่านไปมันจะแข็งจนถึงแบบเนื้อกลางข้างในหรือเปล่าอันนี้อยู่ข้างบนสุดอึ๊บฟีดน้องอุ๊ยขอโทษเดี๋ยวมันจะล้นฮะเผื่อเอาไว้เดี๋ยวมันจะหกเพราะมันสูงนะทุกคนผมว่าตักก่อนให้มันกระดาษไขมันอยู่ตัวให้ได้ก่อนโหน่ากินมาเยอะบอกเลยแค่สีก็แบบดูสะอาดสะอ้านผมว่าแค่รูปล่างเนี่ยผมชนะขาแน่นอนนี่อุ้ยนี่คุณจะแดกอะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นของจริงเลยเฮ้ยก็ได้อยู่โอ้โหมันเอ่อร้อนไปเลยได้เหรอเฮียฮ่า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 ฉันจะยกไปทางไหนเดี๋ยวมันบอกจะยกไปที่ไหนไม่แล้วเสียดายเร็วมันยาวเฮ้ยโอ้ยเป็นไงวะเนี่ยรู้สึกผู้ชนะไงไม่รู้อ่ะโอปาตัดสินไม่ได้เอ้าดูได้หมดว้าเครื่องกระดาษใสมากเลยบุ๊กหมดแล้วครบพอดีเอ้ยพอดีน้อยก็ยังไม่ที่เองยังผ่านอ่ะ6ชั่วโมงมาเจอกันผ่านไปเลย6ชั่วโมงผ่านไปแล้วและนี่ก็คือหม้อของเขากันทุกคนทีมงานเตรียมไว้ให้อันเนี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่าเราไปถึงไหนอันเนี้ย2มาตรฐานไงเพราะว่าคราวนี้เขาไม่รู้จริงๆนะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาให้เงินเดือนทีมงานเยอะกล้าพูดตอนนี้น้ำเดือดเรียบร้อยแล้วใส่ช็อกโกแลตลงไปเลยก็คนจังหวะมันจะละลายนี่มันหอมมากนี่มันหอมแกละลายเร็วมากเลยอ่ะป้าใช่ก็ชั้นมันเล็กกว่าแล้วก็เลยทำให้ละลายง่ายกว่าเหมือนคำว่าเล็กเร็วก็ไม่แข็งแข็งยังใกล้ละแข็งขึ้นหน่อยไม่ได้ไปถึงโยเกิร์ตนะทุกคนตอนนี้ช็อกโกแลตของพอละคะกลายเป็นช็อกโกแลตเหลวๆเรียบร้อยแล้วนี่กำลังแบบว่าได้ที่เลยทุกคนของเขาแข็งเป๊ะเลยไอ้นี่เป็นดาวๆแบบนี้เลยอ่ะวิ่งสูงเหมือนเกล็ดอะไรไม่รู้
อันนี้ยังมีสีขาวอยู่นู่นดันดันช้าแล้วดันดันทำไมแค่ข้างล่างมันแข็งแหววว่าว่าผักช็อกโกแลตมันช้าต้องบนได้ไหมเดี๋ยวเขายกแปะเลยอะไรเอาขึ้นยกขึ้นไม่เอาไม่เอาอะไรยกขึ้นแล้วนี่มัชเมลโล่เนี่ยมันกดเข้าได้เหรอมันมัชเมลโล่ข้างในโอ้ยมันกินเนื้อเต็มเลยทุกคนน่ากินกันหรอไข่แน่ทัสเฮ้ยมันกินเนื้อเข้าไปนี่หว่าหามันอยู่ข้างในทุกคนข้างในเป็นไอติมหมดเลยเว้ยทำแทนกูด้วยก็ได้ใช่มันไม่ยังเหมือนทำปนหรือขนาดที่มันทำแทนหลังมันทำแข็งมันช่วยกันทำไปไม่เข้าใจจริงเฮ้ยได้ว่ะเกาะตัวเป็นก้อนเกาะตัวเป็นก้อนวิ่งมันพอดีล็อกเลยอ่ะวิ่งแบบจานมันพอดีล็อกเลยอ่ะดีเดียวจานนี้แหละไม่งั้นมันอาจจะติดช็อกโกแลตเลยรู้ว่าอันนี้น่ากินกว่าอันนี้มันดูเรียบเนียนมากเลยเนาะอันนี้อะไรนะอันนี้ดูขรุขระไปหน่อยคนขี้ผสมกันเดี๋ยวเราจะลองหั่นกลางกันดูนะคะว่าของใครเหมือนกว่ากันถ้าทุกคนจดจำภาพก่อนอันแรกคือผมว่าคะแนนจากภายนอกรวมเนี่ยผมชนะละอะไรมันประกอบมันประกอบอะไรตรงนี้ โอ้ยหุ้ยมันเนิบดูดิ มันเนิบดูดิกินเยอะนี่มัชเมลโล่ใบเย็นมือชิบหายโอ้ปัญญาพอโดนโยเกิร์ตอ่ะมันกลายเป็นกลมน้ำแทนมาคนเอาไปอีกคำหนึ่งโอ้ทำไมไม่เป็นลูกกูกันเลยทำไมมันขึ้นมาขึ้นอะไรนะลองหั่นดีกว่าว่ามันจะเหมือนของเขาไหมมันขึ้นแบบไม่มีเยื่อใหญ่เป็นไงได้ปะวะเหมือนอยู่อ่ะเหมือนจริงเหรอไอ้ฟันจะแตกเสียวฟันเลื่อน
ินมะสาวไทยมากเลยอร่อยมะงามอร่อยเปรี้ยวแต่อืมตรงนี่อร่อยกว่าน้องน่าจะของเขาได้ไงอันน้องรู้สึกยังไงของแค่อะไรป่ะผักแก้วมันนุ่มไปหมดเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อยกว่าเพราะโยเกิร์ตกรีกมันมีความเปรี้ยวพอเจอมัชเมลโล่กับไอ้ช็อกโกแลตด้วยกันมันแบบมีหวานตัดเปรี้ยวหวานตัดเปรี้ยวหวานตัดเปรี้ยวมีหวานตัดเปรี้ยวมีหวานตัดเปรี้ยวอื้อหือนุ่มมากอร่อยฉันชอบความเปรี้ยวมากกว่าปังคือฉันขอดิขอจะพูดนะเพราะว่าความเปรี้ยวกว่าว่าแล้วเพราะว่าซอฟต์เวียร์หนักกว่าเยอะทุกคนเพราะว่าซอฟต์เวียร์มันมีความเปรี้ยวฉันว่าอันนี้อร่อยกว่าโยเกิร์ตมันเปรี้ยวอยู่แล้วพอมาเจอเปรี้ยวรู้สึกแบบเปรี้ยวเกินเลยเข้าใจแล้วทุกคนว่าทำไมมันถึงแบบว่าฮิตมากๆจริงๆมันทำง่ายทำไมยากอ่ะเพราะว่าไม่ต้องไปคนก็ได้แค่เอาซอฟต์ดริงก์ใส่กี่ยูเกิร์ตแล้วก็แช่มันในกล่องนั่นเลยแล้วก็ดื่มมาแล้วช็อกโกแลตราดจบแต่ว่าเขาว่าที่มันอร่อยเพราะว่ามันเหมือนไอติมเว้ยกี่ยูเกิร์ตมันทำให้รสชาติเหมือนไอติมสตรอเบอรี่มันทำให้ความเปรี้ยวแล้วก็เคลือบช็อกโกแลตทำให้มันดูมีความกรอบแล้วก็หวานของช็อกโกแลตเข้าไปอีกมันเลยเป็นเมนูที่ฟินแล้วก็ฮิตมากๆเลยก็เป็นยังไงบ้างคะทุกคนกับการทำช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ไปเป็นยังไงบ้างผมเผิ่มอะไรเนี่ยชุดเนี่ยทุกคนเวลาทำของย้ำก็จะเละอย่างเงี้ยไม่เละก็ไม่เละขนาดนั้นใครต้องลองนี่บ้างเลยเพราะถ้าใครชอบคุณมีนะคะแล้วอยากเขามาทำอะไรคะก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะทุกคนและกดแชร์เป็นกำลังใจให้เขาด้วยเพื่อสู้ของยักษ์ต่อไปมันยากเหลือเกินไม่ได้ไปแล้วบ๊ายบายตบหน้าไม่ต้องแข่งช่วยกันทำไปแย่งคืนนะฮะแย่งคืนนะบอกทำไมใครถามนะไม่กินเลยเป็นอะไรทำมาตั้งนานเอากูเก็บไว้กินนี่ไม่เอาทำไมอ่ะกินไปแล้วไม่ได้หรออ้วนไม่อ้วนมันโยเกิร์ตอ้วนไงอ้วนแรงมากทำยังทำยังมันมาเอาป้าแอดอาจมามีหม้อรสโมจิยืดบราวชูการ์แป้งโมจินำเข้าจากญี่ปุ่นแค่ใส่กวนโอ้15นาทีกินได้เลยไปชิมของพร้อมกันได้แล้ววันนี้นม